ข้อมูลเอซูสปฏิเสธปิดแผนกเซมโฟนซีรีส์ก่อนหน้านี้ได้มีข่าวลือว่าเอซูสได้ปรับโครงสร้างภายในใหม่และมีการปิดแผนกเซมโฟนลงไปเรียบร้อยแล้วครับสร้างความตกใจให้กับแฟนๆหลายคนอย่างมากเพราะถือเป็นหนึ่งซีรีส์ที่ดีอยู่ไม่น้อยเลยครับล่าสุดทางเอซูสก็ได้ออกมาแถลงอย่างเป็นทางการแล้วครับว่าข่าวที่ว่านี้ไม่เป็นความจริงครับโดยข้อความในแถลงการนี้ระบุว่าเราขอกล่าวถึงข่าวลือว่า ASUS ZenFone 10จะเป็นรุ่นสุดท้ายของซีรีส์และผลิตภัณฑ์ ASUS ZenFone จะปิดตัวลงสิ่งนี้ไม่เป็นความจริงเราจะดำเนินการต่อผลิตภัณฑ์ธุรกิจโทรศัพท์หลัก2สายของเราได้แก่ LG Phone และ ZenFone เหมือนเดิม ASUS มีความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าต่อธุรกิจสมาร์ทโฟนและลูกค้าของเราอ้างอิงได้จากรายได้ไตรมาสที่2ของเราเพื่อเป็นข้อมูลเพิ่มเติมและโปรดคอยติดตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ปี2024ของเราก็ถือว่าเป็นการยืนยันทางการแล้วนะครับว่าเซนโฟนซีรีส์ยังคงพัฒนาต่อไปไม่มีการปิดแผนกอย่างที่ลือกันไว้นะครับส่วนแฟนๆที่รอรุ่นใหม่หรือใช้ในรุ่นปัจจุบันอยู่ก็คงสบายใจได้ในเรื่องของการซัพพอร์ตต่อไปครับ